ผู้ชมฮะถ้าสมมติบางแจ็คได้ภาพไปมันมีอันนึงที่เรากำลังคิดกันอยู่แล้วมันก็เป็นประโยชน์นะฮะเรื่องเรือขอเปิดภาพท้ายเรือที่มีการถ่ายรูปไอ้ตัวมอเตอร์เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงท้ายเรือเนี่ยมันกลายมาเป็นประเด็นซึ่งกำลังถูกวิเคราะห์กันว่าถ้าสมมุติว่าท้ายเรือที่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะนี่อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นเรือที่ถ่ายจากมือถือแตงโมก็คือที่น้องนั่งหลายคนบอกเอ้าแล้วเรือที่มีการพอถอหรือกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจมันลำเดียวกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันมีทฤษฎีว่าเปลี่ยนลำนึกออกใช่ไหมฮะล่าสุดเราก็เลยหยิบมาเทียบให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าจากในภาพถ่ายใช่ไหมฝ้ายกับเรือจริงๆที่พอถอเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะฮะนี่คือจากการเปรียบเทียบคุณผู้ชมดูนะคะไอตัวมอเตอร์ทางด้านหลังเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่มีโลโก้ของแบรนด์ท่อจะเป็นสีดำตรงกันโลโก้ใช่ตรงกันแล้วก็มีท่อสีดำสายไฟสีดำเนี่ยตรงกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อมันเป็นคนละมุมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มองต่างกันว่าทำไมฟอนต์มันมีลักษณะต่างกันคือประเด็นเนี่ยตอนแรกที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่ถูกปล่อยเนี่ยนะฮะคนกำลังสงสัยว่าเรือลำนี้แหละคือที่น้องจมอ่ะต้องเชื่อว่าเรือลำนี้มันมาจากมือถือน้องส่วนที่พอถอตรวจอ่ะเอาเรืออื่นมาหรือเปล่าวันนี้เราเลยเอาสีฟ้าเนี่ยก็คือที่พอถอตรวจซึ่งสุดท้ายพอเราดูโลโก้มันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นโลโก้เนี่ยมันจะเหมือนกันถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันคนละมุมภาพถูกไหมข้างหน้ากับข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าดูจากมุมภาพเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนี่ฮะคือตัวเดียวกันเพราะตอนแรกกลางสงสัยว่าขวามือที่โดนปล่อยเนี่ยเป็นคนละตัวแล้ววันนี้เราก็เลยไปถามเจ้าของอู่เรือคุณธนกฤษว่ายังไงบ้างก็ต้องคุ้นเคยกับเรือลำนี้คุณธนกฤษบอกว่ามี2ประเด็นภาพนี้1คือเป็นเรือลำที่เกิดเหตุนั่นแหละเพราะโคบอลในไทยมันมีแค่นี้4ลำเครื่องยนต์ของ4ลำมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าภาพในภาพถ่ายคือเรือปอมันก็คือเครื่องยนต์ลำเดียวกันหรือ2ถ้านี่ไม่ใช่ภาพของน้องแตงโมเลยอาจจะเป็นเรือโคบอลจากเมืองนอกเพราะในเมืองไทยจะไม่มีลักษณะแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าเรือลำนี้คือเรือของปอนั่นแหละเรือโคบอลลำนั้นไม่มีการเปลี่ยนเรือหรือเครื่องยนต์เพราะถ้าสมมติเปลี่ยนเฉพาะไอตัวมอเตอร์ตรงนี้มันทำยากมันไม่ใช่ว่ายกออกแล้วเอาตัวใหม่มาใส่ได้มันติดมากับเรือถ้ามองจากในรูปนะฮะมันตั้งข้อสันนิษฐานได้2อย่างก็คือ1คือท้ายเรือโคบอลอ่ะมันมีเรือเหมือนกันนะครับหลายลำใช่มันสามารถใช้เครื่องของอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเรือที่มันมีอยู่ในเมืองไทยทั้งหมด4ลำเนี่ยที่มันมีอยู่ตั้งแต่ผมแจ้งไปตั้งแต่แรกเนี่ยที่มันมีรุ่นเดียวกันแต่มัน1คือต่างสี2คือเครื่องมันต่างยี่ห้อนะครับมันจะมีทั้ง Yamaha ทั้ง Evinrude แล้วก็ Mercury นะครับส่วนรูปที่เห็นก็คือ Mercury ก็คือลำที่เกิดเหตุนั่นแหละครับคือโชคดีของเรือรุ่นนี้ก็คือ4ลำที่เหมือนนะมันเครื่องมัน4ยี่ห้อมันเลยมีจุดข้อสำคัญฉะนั้นถ้าดูจากรูปที่ถูกปล่อยก็คือเรือลำเดียวกันกับที่แตงโมขึ้นเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ปอไปลงพักใช่ไหมใช่ค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่สพเมืองนนทบุรีนะคะเป็นการให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนที่มีการแจ้งข้อหาคุณปอก็คือเรื่องของการเสพวัตถุที่มีฤทธิ์ต่อประสาทไปพร้อมกับทนายความแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะปอใช้เวลาให้ปากคำประมาณ45นาทีแล้วก็นี่คือช่วงบรรยากาศช่วงที่เดินทางเข้าไปไม่ได้คุยค่ะไม่คุยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะแต่คนที่คุยคือแซนใช่ค่ะวันนี้แซนก็ไปเหมือนกันใช่ไหมแซนก็พูดน่าสนใจหลายประเด็นนะคะยังสพเมืองนนทบุรีนี่นะครับตอนบ่ายแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปร่วมงานเผาศพของน้องแตงโมที่สำคัญก็คือวันนี้คุณแซนพูดน่าสนใจก็คือคุณแซนเองเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเพราะเธอให้ปากคำประมาณ30นาทีแล้วก็มาให้สัมภาษณ์พร้อมกับทนายพรศักดิ์โดยทางด้านคุณแซนบอกตอนนี้รู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายกับคดีสำหรับการเคลื่อนไหวโซเชียลเนี่ยแหละฮะที่ทุกคนกำลังสงสัยไม่ทราบว่าฝีมือใครและไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรแต่ตัวเองเนี่ยไม่กลัวการถูกพาดพิงเพราะมันมีภาพที่กติกถ่ายรูปคู่กับแซนด้วยที่ถูกปล่อยออกมาตัวเองก็ยืนยันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะยืนยันยังคงเป็นคำเดิมส่วนบางรูปที่ถูกเปิดเผยเป็นรูปที่มีตัวเองนั่งอยู่ท้ายเรือก็ยืนยันว่าท้ายเรือนั้นสามารถนั่งได้เดี๋ยววันที่24จะไปงานศพของน้องแตงโมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญก็คือคุณแซนเองก็ยังบอกว่าไอ้เรื่องคดีที่มีการฟ้องคุณหนิงคุณจินใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปส่วนที่ตัวเองถูกคุณจินฟ้องก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องคดีที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาอาทิตย์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าแต่คดีของแตงโมตัวเองไม่ได้หนักใจค่ะเป็นเรื่องของกรณีที่มารับทราบพฤติการแห่งคดีใหม่ตามที่พนักงานอัยการท่านแจ้งข้อกล่าวหาคนบนเรือเพิ่มเติมนะครับก็ในส่วนคุณแซนยังเป็นข้อหาเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามารับ ทราบเรื่องพฤติการแห่งคดีใหม่เท่านั้นเองครับคุณแซนปฏิเสธเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่มารับทราบพฤติการแห่งคดีเฉยๆที่ทราบภาพข่าวนะครับพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีหมายแจ้งเรียกตัวคุณแซนล่าสุดค่ะคุณแซนเปิดเผยเพิ่มเติมได้ว่าเรื่องบังแจ็คที่ตอนนี้คนสงสัยว่าปล่อยภาพคุณแซนบอกบังแจ็คพยายามติดต่อแซนมาเมื่อ2วันที่แล้วล่าสุดทั้งพยายามโทรทั้งส่งข้อความแต่แซนไม่ได้สนใจแซนคาดว่าน่าจะหิวแสงส่วนกรณีของคุณอัจฉริยะที่บอกว่าคุณแซนเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมคุณแซนถามว่าคุณอยู่บนเรือคุณจะฆ่าเพื่อนด้วยกันเหรอคะคิดง่ายๆค่ะหยุดเพ้อเจ้อแซนเหนื่อยมากไม่รู้คุณอาจมีเจตนาอะไรถึงเวลาหยุดพูดได้แล้วมันไร้สาระ4-5โทรมาวันหนึ่ง3-4หลายรอบแล้วก็มีส่งเมสเซจมาแต่ว่าพอฉันรับขึ้นมารอบแรกฉันรู้ว่าเขาเป็นเขาฉันก็ไม่รับอีกเลยก็มาถึงว่ารับแล้วได้คุยกันไม่เขาบอกว่านั่นเขาบอกว่าเขาแนะนำตัวว่ายังไงนะตัวว่าเป็นแจ็คเป็นแก๊สฟังไม่ค่อยชัดนะครับว่าไม่แจ็คก็แก๊สแต่ก็ใช่เขาฉันก็เลยได้ถอนหายใจแล้วก็วางล่าสุด2-3วันที่แล้วก็โทรมาแต่ไม่ได้รับไม่เคยรับเลยนะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ